ทำไมถึงดื้อแบบนี้นะกุดอ่ะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรช้าจังมันเถอะลุงลุงน่ะเอาชามาให้ฉันได้แค่ในฝันเท่านั้นแหละฉันดื่มไม่ได้หรอกดีจริงๆเหมือนว่าเธอเริ่มฝันถึงเอเจแล้วใช่ไหมนี่แต่ว่าเธอกลับต้องนอนนอกบ้านไม่ใช่ในบ้านกุดดันเธอไปทำอะไรมาไม่มีอะไรสักหน่อยทำไมล่ะฮะฉันคือกุดดันเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของฉันอยู่แล้วที่ฉันซุ่มซ่ามอยู่เสมออยู่แล้วไม่ใช่เหรอนี่จะบอกอะไรให้นะอย่ามายุ่งกับฉันเพราะว่าฉันชอบทำให้คนน่ะตกที่นั่งลำบากเข้าใจหรือเปล่าล่ะฮะอีกไม่นานเอเจของเธอนั่นแหละจะลำบากรู้ไหมทำไมนี่คือหลักฐานที่ฉันตามหามาหลายปีในนี้คือหลักฐานที่ว่าเอเจทำร้ายน้องสาวของฉันงั้นเหรอแต่หลักฐานมันดูเก่าๆไปหรือเปล่านะแล้วนี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะใช่มันเก่ามันคือเทปเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วแต่เราเนี่ยจะต้องหาเครื่องเล่นเอเจอาจจะพอมีนะเธอพอจะรู้บ้างไหมไม่นี่คือฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฉันไม่เคยเห็นสักหน่อยนี่เคยเห็นแต่ในหนังสือแต่ว่าของจริงไม่เคยเลยสักนิดฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำไปอาจจะอยู่ในห้องเก็บของก็ได้นี่คือพูดอะไรเนี่ยนี่วิครามเธอทำให้ฉันเสียเวลาจริงๆนั่นเนี่ยต่อให้ได้ฟังมาแล้วยังไงเล่าก็ไม่ได้หลักฐานไปอยู่ดีนั่นแหละอยากทำอะไรก็ทำเลยฉันไม่ห้ามหรอกก็คอยดูแล้วกันนะกุดดันอย่าหาทั่วบ้านเลยนะอย่าบอกให้หนูทำรัดดูสำหรับตอนค่ำฮะอย่าหาหนูทั้งบ้านแล้วนี่ทำอะไรอยู่ฮะมานอนโอ้ยอยู่ตรงนี้เหรอทำไมกันล่ะกุดดันคือว่าคุณย่าคะคือว่าหนูเนร้อนมากเลยค่ะข้างบนห้องหนูเนร้อนสุดๆเลยก็เลยลงมานอนตรงนี้แทนนะคะมันก็เย็นสบายแต่ว่านี่เดือนกุมภาพันธ์นะหน้าร้อนเสมอไรนี่มันหน้าหนาวนะกุดดาน
มีอะไรบอกความจริงมาเลยมีอะไรเหรอหนูทะเลาะกับอักชัดหรือเปล่าบอกย่ามาเลยนะค่ะใช่ค่ะค่ะนี่น่ะเหรอเหตุผลโอ้ยมากับย่ามากับย่าเดี๋ยวนี้เลยคือคุณย่าอักชัดนี่มันอะไรสะพ้ายของแม่นะไปนอนนอกบ้านข้างสระน้ำได้ยังไงแม่ก็ถามเธอเองสิครับผมเหนื่อยที่จะถามแล้วล่ะไม่เอาละก็ได้แสดงว่ากุฎดานยังไม่บอกแล้วลูกให้กุฎดานออกไปนอนข้างนอกแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าทำไมล่ะกุฎดานเอาไปฟ้องแม่ล่ะแม่งั้นเอางี้นะถามกุฎดานถามต่อหน้าผมเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้กุฎดานยอมนอนที่ระเบียงแต่ว่าอยู่ดีๆก็อยากมานอนในห้องแม่ถามกุฎดานสิกุฎดานไม่ยอมบอกผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีเหตุผลอะไรกันแน่ค่ะคุณย่าคะแล้วหนูผิดเหรอถามเขาสิคะทำไมหนูถึงไปนอนในห้องไม่ได้น่ะใช่ทำไมจะนอนในห้องไม่ได้แต่งานกันแล้วสามีภรรยามีสิทธิ์เท่ากันนะแล้วกุฎดานเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ในห้องนี้เท่าๆกับลูกเลยใช่เลยค่ะคุณย่าพูดถูกค่ะข้างนอกนั่นหนาวจะตายไปแล้วให้หนูน่ะทนหนาวแบบนั้นได้ยังไงล่ะเห็นไหมล่ะรู้ไหมข้างนอกน่ะมันหนาวมากแค่ไหนอากาศก็หนาวลูกให้กุฎดานไปนอนข้างสระแบบนั้นได้ยังไงกันนั่นมันผิดมากๆเลยนะลูกคุณย่าคะหนูบอกเขาแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ยอมเข้าใจสักทีแม่ถามกุฎดานเองนะไม่ใช่ผมบอกให้กุฎดานนอนในห้องไหนก็ได้ห้องแม่ก็ได้แต่ว่ากุฎดานเนี่ยไปนอนข้างนอกทำไมก็ไม่รู้แม่ก็ถามสิหนาวงั้นเหรอหนาวเพราะอะไรไม่บอกผมไปตั้งเต็นท์ข้างนอกเพื่อให้กุฎดานไม่ต้องหนาวยังไงล่ะผมตั้งเต็นท์ข้างสระด้วยแม่คุยกับสะใภ้แม่เองเถอะนะอยากนอนที่ไหนก็เอาเลยแล้วแต่อยากนอนไหนก็ได้อยากนอนที่ไหนก็ตามใจเลยแต่ว่าจะมานอนในห้องนี้ไม่ได้เด็ดขาดผมไปก่อนนะแม่ไม่งั้นไปทำงานสายคุณย่าคะหนูขอบอกอะไรหน่อยได้ไหมถ้าลุงดื้อแบบนี้หนูก็จะดื้อแข่งกับเขาเองค่ะหนูไม่ยอมแพ้หรอกตอนนี้น่ะหนูจะขอเลยล่ะค่ะขอสาบานเลยว่าต่อให้หนูหนาวตายอยู่ข้างนอกนั่นหนูก็ไม่มีทางที่จะเข้ามานอนในนี้อีกต่อให้ลุงมาง้อหนูก็เถอะหนูก็จะไม่ยอมเด็ดขาดเลยหนูไม่ยอมค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ากุฎดานไม่อยากจะเป็นแค่แม่สามีของบ้านหลังนี้ซะแล้วแต่ว่าเริ่มมีความรู้สึกของภรรยาคนหนึ่งเข้าให้แล้วล่ะฉันเจอเทปนี้แล้วสิ่งที่ฉันต้องการวันก่อนคุณไปหาโทรศัพท์ในห้องของเอเจเขา
แล้ววันนี้ก็ไปเจอเทปอีกทำไมล่ะทำไมฉันถึงรู้สึกว่าการที่คุณมาที่บ้านนี้เพราะว่ามีภารกิจอะไรสักอย่างไม่เอาหน้าธุรคาหลายปีก่อนอันตราอักชัดและฉันเคยฟังเพลงจากเทปนี้ด้วยกันแล้วฉันก็คิดถึงอันตราก็เลยมาหาเครื่องเล่นเธอคิดอะไรของเธอกันมีอะไรที่คุณปิดบังฉันกันแน่ถ้าเขาอยากจะหาเครื่องเทปเขาจะบอกให้คนใช้ไปหามาก็ทำได้นี่นะแต่มีอะไรที่เขาปิดบังเราอย่างแน่นอนเรามั่นใจแต่ว่าเรื่องนั้นมันคืออะไรและฉันจะต้องหาคำตอบนั้นให้ได้ได้ฟังเทปหรือยังล่ะจ๊ะบอกมาทีสิว่าได้หลักฐานอะไรนะฮะยังไม่ได้ฉันยังไม่ได้เปิดฟังแต่ฉันอยากให้เธอเชื่อฉันและให้เธอฟังเองต่อหน้าต่อตาฉันนี่ล่ะเทปนั่นน่ะมีอะไรพิเศษงั้นเหรอคุณถึงอยากจะให้กุดดานได้ฟังโอ้ใช่เพลงเก่าเคยฟังเพลงเก่าๆกันฉันเองก็ชอบฟังเพลงเก่าเหมือนกันนะฉันน่ะชอบมากยิ่งถ้าโดยเฉพาะของลาตามังเกชคาและคิชอคุมาเพลงเก่าๆน่ะมันก็มีเสน่ห์ดีเหมือนกันนะอันนี้กุดดานจะมัวยืนอยู่ทำไมล่ะนั่งลงสิคือมีอะไรมันเป็นเพลงเก่าหรือว่าความลับเก่าๆกันแน่ถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วล่ะก็ฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะไม่ธุรคมันมีเพลงจริงๆแต่แค่กุดดานไม่เคยฟังเพลงจากเครื่องเก่าๆฉันก็เลยคิดว่าจะให้กุดดานเนี่ยได้ฟังเพลงที่อักชัดเขาชอบนะฉันเป็นคนเรียกกุดดานมาเองโอ้ว้าวแบบนั้นก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าฉันเองเนี่ยก็มาฟังเพลงเก่าเหมือนกันฉันจะได้รู้ด้วยว่าเอเจน่ะเขาชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรแต่ว่าเอาล่ะวิกรามฉันขอฟังเพลงเพราะๆสักหน่อยนะนั่นล่ะปัญหาเพราะเครื่องเล่นเทปเนี่ยมันเก่ามากแล้วนะสิเอางั้นเหรอ
าแต่บอกว่านี่แหละหลักฐานแล้วเห็นไหมทำงานไม่ได้ด้วยซ้ำไปน่ะแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยมันทำงานไม่ได้ก็เพราะฉันตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นฉันอยากเป็นคนแรกที่ได้ยินเสียงของน้องฉันและฉันอยากจะให้เธอเชื่อว่าฉันพูดจริงอักชัดจินดาเนี่ยมันไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดมันเป็นคนเลว